ช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานนภัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิพไพพงษ์เช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของพืชชนิดหนึ่งที่หลายบ้านต้องมีติดบ้านไว้มีติดตู้เย็นไว้นั่นก็คือหัวหอมใหญ่เวลาเราหั่นเนี่ยจะมีกลิ่นฉุนและน้ำตาไหลมันมีประโยชน์อะไรอย่างไรจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าต่อไปนี้จะมีนักวิจัยคิดค้นหัวหอมใหญ่ที่เวลาหั่นไม่ทำให้แสบตาและน้ำตาไหลอีกต่อไปนะคะซึ่งเรื่องนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะหัวหอมใหญ่หรือหัวหอมแดงเนี่ยเวลาเราหั่นหรือตำน้ำพริกมันมีสารอะไรทำไมทำให้เราแสบตาและน้ำตาไหลคะอาจารย์เราจะพูดถึงเกี่ยวกับหอมใหญ่เนี่ยนะเหตุผลที่ว่าหอมใหญ่เนี่ยมันเป็นอาหารที่ใครๆก็ชอบมีบทความค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับหอมใหญ่ในบทความวิชาการคือหอมใหญ่เนี่ยเราเรียกอันเยนเนี่ยแล้วก็มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าเอเรียมเซปปาแต่ว่าถ้าเป็นหอมแดงซึ่งเป็นหอมที่เราเอามาปลูกทำเป็นต้นหอมซอยเป็นหอมเป็นต้นหอมที่เราซอยใส่ในอาหารเนี่ยหรือว่าซอยตรงหัวหอมที่แดงๆสำหรับทำไข่เจียวใส่หอมเนี่ยเป็นเอเรียมเซปปาเหมือนกันแต่ชื่อเอเรียมเซปปาวาแอกริเกตัมคล้ายๆกับว่าเป็นญาติสนิทกันแต่ว่ามีชื่อแยกออกไปค่ะแล้วหัวหอมใหญ่กับหัวหอมแดงนี่มันมีสารเหมือนกันไหมคะอาจารย์มันเป็นสารคล้ายๆกันหรือพวกเดียวกันค่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยทั้งหอมใหญ่หอมแดงกระเทียมเขาเป็นเอเลี่ยนทั้งนั้นเลยเป็นตระกูลของสมุนไพรพืชสวนครัวที่มีประโยชน์มากหอมใหญ่เนี่ยเป็นพืชที่คนนิยมกินมากเป็นอันดับ2รองจากมะเขือเทศนะเหตุผลก็คือว่าขนส่งง่ายเวลาขนส่งเนี่ยคือไม่ต้องระวังมากคือเขาทนแต่ว่าถ้าเราทำให้ช้ำเนี่ยราคาก็ตกเพราะฉะนั้นของฝรั่งของญี่ปุ่นและก็ตามเนี่ยเราเห็นในทีวีเนี่ยเขาจะถนอมมากค่อยๆทำแต่บ้านเราเนี่ยนะไม่ค่อยถนอมถ้าวางขายเนี่ยบางทีลูกค้าเนี่ยก็เลือกโยนๆกันนะซึ่งไม่ถูกต้องซึ่งจริงๆแล้วการบริโภคหัวหอมใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในอาหารไทยหรือว่าอาหารต่างประเทศดิฉันเคยเห็นคลิปอยู่บ่อยๆนะคะอาจารย์โดยเฉพาะพวกทำสตูเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยก็ต้องมีหัวหอมใหญ่หั่นแล้วก็ใส่เข้าไปในหม้อแล้วก็ตุ๋นจนแบบเนื้อเปื่อยแล้วก็ผักทุกชนิดมันเปื่อยอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์หัวหอมใหญ่มันมีประโยชน์อะไรคะอาจารย์หอมใหญ่ที่ทำให้หวานจะมีความหวานของสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากการที่เราหั่นนี่แหละนะฮะหอมกับกระเทียมเนี่ยเป็นพืชที่มีสารที่เป็นสารประกอบของกัมมันทัดหลายชนิดเลยสารประกอบกัมมันทัดเนี่ยเวลาที่จะปกติเวลาอยู่ในหัวหอมหรือหัวกระเทียมอะไรก็ตามเนี่ยนะที่ยังไม่หั่นเนี่ยก็จะเป็นอยู่ในรูปที่ยังไม่ทำงานต้องมีเอนไซม์ออกมาเปลี่ยนจากอย่างหนึ่งให้เป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งจะมีประโยชน์ตอนที่ยังไม่ถูกเปลี่ยนเนี่ยยังไม่มีประโยชน์และเอนไซม์ของทั้งหอมทั้งกระเทียมเนี่ยชื่ออาริอินเนสเป็นเอนไซม์ที่เราต้องหั่นต้องสับก่อนเอนไซม์ตัวนี้ถึงจะทำงานและเปลี่ยนสารกรรมฐานตัวหนึ่งจะเป็นอีกตัวหนึ่งแต่คราวนี้ในระหว่างการเปลี่ยนเนี่ยมันมีสารที่เป็นกรรมฐานบางตัวเปลี่ยนแล้วมันระเหยได้พอระเหยขึ้นมาเนี่ยก็เลยทำให้เราแสบตาอันนี้มีคนที่เขาพยายามที่จะทำหอมใหญ่ชนิดที่ไม่มีการเปลี่ยนสารให้ทำให้เกิดน้ำตาไหลนะหลายคนก็อาจจะมีความรู้สึกว่าน่าสนใจดีเพราะว่ามันทำให้พ่อครัวเนี่ยสบายขึ้นใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเรากินหอมใหญ่เนี่ยสิ่งที่เราได้จากหอมใหญ่เนี่ยนอกจากสารที่ทำให้น้ำตาไหลแล้วเนี่ยเราได้สารที่ทำให้ระบบทำลายสารพิษดีขึ้นค่ะเพราะว่าสารที่ถูกเปลี่ยนเนี่ยบางตัวไปกระตุ้นระบบการทำลายสารพิษทำให้ทำงานดีขึ้นมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นหอมแบบกระเทียมเนี่ยถูกจัดว่าเป็นหนึ่งในพืชที่อยู่ในครัวที่เอามาใช้ในครัวเนี่ยที่ทำให้อาหารเราเนี่ยมีประโยชน์ช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรคต่างๆทั้งมะเร็งทั้งโรคความดันโรคอะไรทั้งหลายโรคค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นสารที่อยู่ในหอมหัวใหญ่ที่มันทำให้เราได้กลิ่นแล้วฉุนและก็น้ำตาไหลก็คือสารกัมมันทัดใช่ไหมอาจารย์คือถ้าเราจะถามว่าสารที่อยู่ในหอมกับในกระเทียมเนี่ยคล้ายกันไหมคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันนะคือในกระเทียมเนี่ยเขามีสารตัวหนึ่งชื่ออาริอินอันนี้เป็นตัวที่ยังไม่ทำงานส่วนในหอมใหญ่เนี่ยชื่อไอโซอาริอินลักษณะเขาคล้ายกันอาริอินในกระเทียมเนี่ยจะโดนเอนไซม์อาริอินเนสเปลี่ยนเป็นอาริซิน
่วนหอมใหญ่ก็เหมือนกันไอโซอะริอินก็เปลี่ยนเป็นไอโซอะริซินทั้ง2ตัวเนี่ยทำให้น้ำตาไหลแต่ของกระเทียมจะไม่ไหลมากนะเราไม่ค่อยรู้สึกใช่ไหมใช่ไม่ค่อยรู้สึกแต่ของหอมใหญ่เนี่ยจะระเหยแรงขึ้นมามากแล้วปริมาณเขาเยอะกว่าด้วยมั้งค่ะแล้วก็เลยทำให้น้ำตาไหลแล้วสารที่มันระเหยนี่มันให้ประโยชน์กับเรายังไงตัวนี้ไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรทำให้น้ำตาไหลเฉยแต่สารตัวอื่นที่อยู่ด้วยกันเนี่ยก็ถูกเปลี่ยนไปเยอะแยะเลยซึ่งหลายๆตัวที่ถูกเปลี่ยนไปเนี่ยจะเป็นตัวที่ไปกระตุ้นเอนไซม์ในตับให้ทำงานดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งเป็นเรื่องที่ผมพูดตอนนี้เลยก็ได้ว่าการที่เราไปยับยั้งไม่ให้เกิดสารหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงสารที่ทำให้น้ำตาไหลเนี่ยมันเป็นการไปยับยั้งการทำงานของเอนไซม์อะริอินเอสซึ่งในการวิจัยเนี่ยมีเว็บหนึ่งในอินเทอร์เน็ตเนี่ยบอกว่าไม่ต้องแสบตาอีกต่อไปเมื่อได้ใช้หอมใหญ่ไร้น้ำตาเขาให้ข้อมูลว่านักวิจัยชาวนิวซีแลนด์เนี่ยร่วมกับญี่ปุ่นพัฒนาหอมหัวใหญ่ด้วยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพได้หอมหัวใหญ่พันธุ์ใหม่ไร้สารกระตุ้นการหลั่งน้ำตาได้สำเร็จข้อมูลที่เขาให้เนี่ยเขาให้ตั้งแต่ปี2545แล้วคำอธิบายของเขาเนี่ยเขาพูดผิดไปนิดนึงในบทความของคนไทยนะเขาบอกว่าใช้ชิ้นส่วนของ DNAเข้าไปปิดสวิตช์ยีนเป้าหมายในเซลล์หอมใหญ่ไม่ให้สร้างเอนไซม์ขึ้นมาจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ DNA เขาใช้เรียกว่าใช้ RNA ชิ้นเล็กๆหรือเขาเรียกว่า RNAi RNA interference อันนี้เป็นเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพค่ะ RNAi เนี่ยมันเป็นการเอาชิ้นส่วนที่เขาตัดแต่งพันธุกรรมใส่เข้าไปในเซลล์ของหอมหัวใหญ่แล้ว RNA เนี่ยมันจะไปยับยั้งการทำงานของ messenger RNA ที่จะสร้างเอนไซม์อะริอินเอสคือเราหยุดการสร้างเอนไซม์อะริอินเอสได้ปั๊บเนี่ยการเปลี่ยนสารเคมีให้เป็นสารที่ทำให้น้ำตาไหลก็จะหยุดไปซึ่งอันนี้แหละเป็นตัวที่มีความกังวลกันอยู่พอสมควรนะคนที่เข้าไปให้ความเห็นในบทความที่ตั้งแต่นานแล้วเนี่ยนะเขาก็บอกว่าแล้วไอสารที่มีประโยชน์บางตัวที่มันมีอยู่เนี่ยแล้วมันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงระหว่างการหั่นเนี่ยมันก็หายไปด้วยหรือเปล่ามันหายไปไหมอาจารย์ยังไม่มีการพิสูจน์แต่ถามว่าหายไหมใจผมว่ามันควรจะหายเพราะว่าสารพวกนี้มันเกิดจากการที่เอนไซม์อะริอินเอสเนี่ยทำงานการเปลี่ยนแปลงที่เขาทำให้เอนไซม์อะริอินเอสไม่ทำงานเนี่ยสารเคมีที่ควรจะเกิดก็ไม่เกิดแต่มันก็เหมือนกับมีข้อมูลว่ามันไปเกิดสารตัวอื่นซึ่งทำให้รสชาติของหอมใหญ่เนี่ยหวานขึ้นเหรอคะอาจจะเป็นข้อดีในแง่ของรสชาติแต่ในแง่ขององค์ประกอบที่ควรจะเป็นประโยชน์ที่ได้จากการกินหอมใหญ่หรือกระเทียมก็ตามเนี่ยพูดกันรวมๆไปเลยเนี่ยว่าสารที่เกิดจากการที่เอนไซม์ทำงานเนี่ยมันอาจจะหายไปเพราะว่าถ้าเอนไซม์ไม่ทำงานมันก็แย่นะมันก็ไม่ได้สารที่เราควรจะได้แล้วมาช่วยกระตุ้นการทำงานในการทำลายสารพิษในร่างกายเราอาจารย์แล้วดิฉันถามในฐานะผู้บริโภคเนี่ยนอกจากการที่นักวิจัยพยายามที่จะใช้เทคโนโลยีทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพพันธุ์ใหม่ในการทำให้หัวหอมไร้สารที่ทำให้เราแสบตาและน้ำตาไหลแบบเนี้ยรสชาติมันจะเหมือนเดิมไหมเพราะว่าเวลาเราหั่นหัวหอมใหญ่ถ้าใส่ในยำเราก็กินแบบดิบๆมันก็จะได้กลิ่นฉุนๆติดปากปากเหม็นอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาเราหั่นหอมหัวใหญ่ใส่ในแกงใส่ในต้มหรือใส่ในสตูเนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะหวานมากสารบางตัวถ้ามันถูกยับยั้งแบบนี้มันจะทำให้รสชาติเปลี่ยนไหมอาจารย์อย่างที่บอกอะว่าเขาเคลมเลยเขาบอกว่าทำให้อร่อยขึ้นก็คือหวานเขาตีความของความหวานเป็นความอร่อยแต่ว่าเขาไม่เหมือนของเราแต่ฝรั่งเขาก็มีเหมือนกันนะคล้ายๆยำเหมือนกันเวลากินสลัดเนี่ยก็ใช้หอมใหญ่ดิบๆเหมือนกันใช่ๆมันก็คงต่างไปเพราะว่าตัวกลิ่นรสเนี่ยมันเกิดจากการที่เอนไซม์อะริอินเอสเนี่ยเป็นตัวเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดกลิ่นรสเฉพาะขึ้นมาค่ะเพราะฉะนั้นหอมใหญ่สายพันธุ์ใหม่ของเขาเนี่ยมันก็คือหอมใหญ่ที่ไม่มีกลิ่นฉุนไปจากเดิมไม่มีกลิ่นฉุนไม่มีกลิ่นฉุนหนึ่งมันก็จะไม่หอมเท่าเดิมมันจะดีไหมอาจารย์ในฐานะคนทำกับข้าวคนทำกับข้าวชอบเพราะว่ามันน้ำตาไม่ต้องไหลใช่ไหมใช่แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเรามีวิธีป้องกันก็คือการเอาหอมไปแช่น้ำก่อนแล้วก็หั่นทั้งที่เปียกใช่ไหมกลิ่นหรือสารที่มันระเหยออกมามันก็โดนน้ำจับไว้ค่ะก็ไม่เห็นน้ำตาไหลเลยเหรอคะไม่เคยน้ำตาไหลจริงเหรอแต่ดิฉันน้ำตาไหลบ่อยแต่เวลาหั่นหอมหัวใหญ่ดิฉันก็น้ำตาไม่ค่อยไหลนะเพราะว่ามันฉุนไม่เท่ากับหอมหัวแดงแบบไทยๆอาจารย์ลองใช้วิธีเอาไปชุบน้ำหน่อยแล้วกันเอาน้ำสะอาดนะน้ำต้มก็ได้ชุบนิดนึงให้มันแฉะๆหน่อยแล้วเราก็หั่นผมว่าคราวนี้มันจะจับสารที่ระเหยขึ้นมาคือแทนที่จะมากระตุ้นน้ำตาเราก็เจอน้ำที่มือเราหมดแล้วค่ะช
ช่วงคิดก่อนเชื่อ